พล ณวัฒน์เจ้านางรวินนิภา2นักแสดงนำจากภาพยนตร์4ทรชนคนอันตรายร่วมเชียร์และให้กำลังใจเยาวชนสถานพินิจในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพ3ผู้บริหารคุณชายชัดชายวุฒิวุฒิคุณเปรมิกาวุฒิวุฒิและคุณบอยพรเลิศลัดดาวันจากบริษัทสยามรวินจำกัดในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์4ทรชนคนอันตรายโดยมีผู้กำกับน้องอรุณโนไทยพร้อมด้วยพลณวัฒน์ผู้พันชศรีนางเอกป้ายแดงน้องเจ้านางรวินนิภาวุฒิวุฒิหลินนุสราทอยนนทพัฒน์เล้งณัฐพลตุมตามเชิญยิ้มไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจน้องๆเยาวชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจ16ทีมจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา e-sport DJOP e-sport championship 2024การแข่งขันเกม e-football 2024โอเคการที่ได้มาร่วมงานของ Djob e-sport เนี่ยนะคะก็ทำในมุมของพี่ก่อนนะว่าทำให้เข้าใจว่า เกมเนี่ยก็สามารถเป็นกีฬาได้ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะทราบอยู่แล้วว่าเขากีฬาโอลิมปิกเนี่ยได้ใส่เกมอีสปอร์ตเนี่ยเข้าไปในการแข่งขันแล้วนะคะทีนี้เนี่ยการที่ทางกระทรวงได้นำเกมเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะก็อย่างแรกเลยคือคนก็ถ้าเราติดตามกีฬาอีสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็รู้ว่าอีสปอร์ตเนี่ยถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปิกเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเคยเห็นผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ไม่เคยมาเห็นบรรยากาศจริงๆว่า เวลาเขาจัดงานเนี่ยจัดอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยจนวันเนี้ยเป็นวันแรกที่ได้มาก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันเป็นระดับมืออาชีพระดับสามารถที่ทำเป็นอาชีพได้เลยที่ไม่ใช่แบบว่าคนอาจจะมองว่าเป็นแค่การเล่นเกมการที่ใช้เวลาว่างที่แบบเสียประโยชน์อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันให้ประโยชน์มากกว่านั้นนะครับก็ให้ทั้งเรื่องของความมีระเบียบวินัยต่อตัวเองมีการรู้จักทำงานกันเป็นทีมมีการรู้แพ้รู้ชนะให้อภัยกันซึ่งมันคือกีฬานั่นแหละครับผมก็ดีใจมากๆที่มาในวันนี้ครับเจ้านางค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆเพราะว่าหนูก็เคยได้ยินเรื่อง e-sport มาแล้วก็ได้มาดูของจริงวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆเราเป็นผู้หญิงเนาะเรารู้สึกยังไงกับกีฬานี้ก็รู้สึกเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับหนูด้วยเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลเลยแล้วได้มีโอกาสมาดูอันนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆค่ะก็เคยเห็นอีสปอร์ตผ่านอินเทอร์เน็ตวันนี้ได้มาเห็นบรรยากาศจริงแล้วก็แปลกใหม่ดีแล้วก็ดีใจมากๆและอยากคือผมเป็นคนที่แบบแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลในแบบกีฬาไทยด้วยก็มาเห็นแบบในรูปแบบของอีสปอร์ตก็คือแบบตื่นเต้นมากๆครับก็เป็นเพิ่งเราเพิ่งจะมาเคยเห็นครั้งแรกครับก็นับว่าเป็นกีฬาที่แบบดีและก็สำคัญอีกหนึ่งอย่างของโอลิมปิกด้วยครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานครับก็เดี๋ยวนี้ก็การแข่งก็ไม่ได้มีแค่แบบว่าในสนามแล้วครับก็รู้สึกแปลกใหม่ดีครับที่แบบมาเห็นน้องๆแบบสนุกเข้าร่วมแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับเสริมค่ะเพราะว่าน้องทอยเป็นนักกีฬาบอลเป็นใช่ไหมนักฟุตบอลค่ะพออันนี้พอเขาเรียกเป็นนักกีฬาเราแข่งสนามจริงกับพอเรามาเห็นอย่างเงี้ยมีความรู้สึกต่างกันยังไงบ้างก็ต่างแบบว่ามันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยครับแบบว่าอันนี้ก็ไม่ต้องแบบว่าออกกำลังเยอะใช้แบบสมองใช้การสามัคคีกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าในกีฬาอันนี้นะคะสามารถที่จะนำมาเป็นอาชีพเขาเรียกว่าเป็นอาชีพติดตัวเราไปได้ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาก็คือนักกีฬาอีสปอร์ตใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นนักพากย์เพราะเมื่อกี้เราเห็นนักพากย์ถูกไหมคะลูกแล้วก็ฝึกการเป็นกรรมการด้วยนะคะที่เราได้เข้าไปดูเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อย่างที่น้องๆทั้ง4ท่านบอกค่ะมันแปลกใหม่สำหรับเราจริงๆค่ะก็ในบทบาทที่ผมได้รับในเรื่องสีทรชนคนอันตรายนะครับก็คือเป็นเด็กที่มาจากสถานพินิจนะครับผมก็คือต้องมองว่าแบ็คกราวด์เป็นยังไงเนี่ยไม่สำคัญแต่สำคัญที่ว่าปัจจุบันนั้นน่ะเขาทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะทำอย่างไรให้เขาเรียกว่าอนาคตของเขาเนี่ยมีแบบดูสดใสมากขึ้นภาพจำคือเมื่อก่อนผมก็คิดว่าแบบคงอาจจะดูไม่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าคือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นที่ดีที่จะก้าวไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ได้เห็นบรรยากาศต่างๆเห็นได้เห็นงานวันนี้ก็ยิ่งรู้สึกว่า
ป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับสำหรับก้าวแรกที่จะก้าวไปในอนาคตที่ดีมากยิ่งกว่าเดิมคือผมมองว่าอีสปอร์ตมันคือการเล่นเกมใช่ไหมผมมองว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่แบบสำคัญจริงๆเนี่ยเราจะมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทำมันให้ดีมากกว่าที่การที่เราจะเล่นเกมเฉยๆด้วยเปล่าประโยชน์ถ้าเรามองว่าเกมมันคืออีสปอร์ตเป็นกีฬาที่เราต้องฝึกฝนพัฒนามีวินัยไปกับมันเนี่ยผมมองว่ามันเกิดประโยชน์แน่นอนครับคือเมื่อก่อนนะผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเฮ้ยติดเกมเล่นเกมไม่มีประโยชน์นะฮะแต่สมัยเนี้ยคืออย่างที่บอกไปคือถ้ามีเป้าหมายชัดเจนติดเกมเนี่ยคือเราจะต้องเปลี่ยนละเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมฝึกซ้อมแต่ต้องไม่ทิ้งหน้าที่สำคัญที่เรากำลังทำอยู่เป็นการทำกิจกรรมที่ควบคู่ไปกับหน้าที่หลักของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบ่งเวลาให้ดีๆแล้วก็มีเวลาฝึกซ้อมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะก้าวถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ได้ดีครับผมก็ฝากถึงน้องๆทุกๆคนนะครับอยากจะให้ทุกคนทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นหรือว่าพลาดไปแล้วเนี่ยอยากให้มองว่าเป็นบทเรียนละกันเป็นบทเรียนที่จะมาปรับปรุงตัวเองในปัจจุบันแล้วก็ทำอนาคตให้ดีเชื่อว่าถ้าทุกคนมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะทำอะไรที่ทุกคนชอบแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเนี่ยทุกคนสนับสนุนอยู่แล้วแล้วก็ทำมันได้ดีแน่นอนถึงฝั่งแน่ฝันแน่นอนครับเอาเป็นว่านะคะสรุปแล้วชีวิตทุกคนสามารถที่จะผิดพลาดได้แต่เมื่อผิดแล้วเนี่ยให้เรารู้ว่าเราผิดพิจารณาว่าเราผิดพลาดจากอะไรแล้วก็พยายามอย่าให้มันต้องผิดซ้ำในที่เดิมแล้วก็รักตัวเองเหมือนอย่างที่น้องเขาบอกนะคะรักตัวเองรักแบบไม่เอาเขาเรียกว่ารักแบบไม่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วการที่ให้มาเล่นกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยข้อดีของการเล่นกีฬาคืออะไรอย่างที่น้องพลพูดเสมอว่า 1. ตั้งเป้าหมาย 2. คือการฝึกการมีการทำงานร่วมกันการอยู่เป็นทีมเวิร์ก 3. คือการมีน้ำใจนักกีฬาอย่างที่น้องเจ้านางบอกนะคะแล้วก็สุดท้ายที่น้องทุกคนบอกเหมือนกันหมดคือเราเตรียมพร้อมกับชีวิตที่ดีที่เราอยู่ข้างหน้าค่ะรักตัวเองนะคะ